ผู้ชมนะครับเริ่มต้นกันด้วยงานพระราชพิธีเมื่อวานนี้นะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลสมบัติเป็นพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชครับวันนี้เวลา 18:59 น.สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติโดยเสด็จด้วยซึ่งพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมที่นิมนต์มาจากวัดสาเกตราชวรมหาวิหารและวัดมหาธาตุยุวราชราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารทั้งนี้ขณะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงมีพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพด้วยและในการนี้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเบื้องหน้าพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุลองคมนตรีคณะรัฐมนตรีกระทรวงทบวงกรมองค์กรอิสระรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายหลังจากการพระราชพิธีสมบัติเป็นพระราชกุศลปัญญาสมวานหรือพระราชพิธีสมบัติเป็นพระราชกุศล50วันถวายพระบรมศพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้และถวายเป็นพระราชกุศลโดยสามารถแสดงความจำนงได้จนถึงวันที่28 กุมภาพันธ์2560ครับ